ว่าไม้ต้นไม้ต้นที่ตัวที่สอนวันว่าตัวที่ผมจะบอกจะพูดตัวแรกคือกัดปุ้นเดี๋ยวกันชงกันชาเขาเนี่ยเดี๋ยวไม่เกินเดือน2เดือนเนี่ยได้เห็นแน่นอนกันปุ้นเนี่ยเขาไปจับมือกับซิงเกอร์ผมคิดว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยไอ้ธุรกิจเนี่ยมันจะทำให้เขาอะกำไรเป็นกอบเป็นกำเนี่ยไม่น้อยก็หลัก10ล้าน100ล้านอะกันปุ้นเขามีกำไรปีนึงก็พันกว่าล้านนะตรงเนี้ยว่าเป็น 10% 20% ของเขาได้นะเพราะเขาจะได้ทั้งขายแผงแล้วก็ได้ทั้งการเซอร์วิสอะไรต่างๆแล้วที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งที่ผมคุยกับซิงเกอร์มาด้วยอ่ะเนาะเขาบอกว่าพอขายแผงเนี่ยคนติดตั้งแผงคือช่างแอร์นะครับโอ้ได้เหรอคะพี่หมูก็เขาบอกว่ามันเขาก็เพราะมันเล็กๆไงมัน 1.5 กิโลวัตต์เองมันคือเหมาะกับร้านค้าแบบนึกออกไหมโชว์ห่วยที่แบบมีตู้แช่2ตู้แอร์1ตัวแบบเนี้ยแล้วพวกเนี้ยเขาจะกินไปตอนกลางวันเพราะมันร้อนไงนึกออกไหมเพราะว่าโซล่าเนี่ยมันก็ป้อนไฟกลางวันเนี่ยแล้วแค่นี้เขาก็คุ้มแล้วเขาบอกว่าลงทุนสัก 80,000 นะทำสัก3กิโลวัตต์เนี่ยก็จะได้ตู้แช่2ตัวใหญ่ๆแล้วก็แอร์1ตัวเนี่ยคุณจะประหยัดไฟได้เดือนละนะ 2,000 บาทนะไอ้โมเดลอย่างนี้เหมือนบ้านปูนเน็กซ์ที่กำลังโฆษณาเลยนะแต่สิ่งที่ต่างคืออะไรรู้มั้ยคุณอย่าลืมนะคุณมี product แต่คุณไม่มีคนไปขายของให้คุณนะซิงเกอร์สิ่งที่เขาดินเหนือกว่าคุณคุณนึกภาพออกไหมว่าเขาขายอะไรก็ได้อ่ะใช่เขาเหมือนบุรุษไปรษณีย์ทางขายของอ่ะเออใช่ไม่ถ้าคุณอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าคุณบอกว่าอย่างคาราบาวเขามีรถอะไรนะหน่วยรถใช่ไหมขายของใช่ไหมอันนี้เขาเป็นหน่วยคนอ่ะบุกไปขายของให้คุณถึงบ้านอ่ะแล้วคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นคนที่คุ้นเคยกับผู้ซื้อเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าตรงนี้เป็นอัพไซด์ที่คนน่ะยังไม่ได้นึกถึงเรื่องที่2นะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือกันกุลตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนตัวเองไปเป็นไฟฟ้าเต็มรูปแบบละคือกำไรอย่างอื่นไม่ได้ไปดูเยอะหรอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่า3เรื่องนี้มันจะทำให้กันกุลเนี่ยภาษาผมเรียกว่าไปทางน้องน้อง EA อ่ะที่พี่หมูพูด2ข้อเนี่ยมันคล้ายอินในราคายกเว้นเรื่องของซิงเกิลที่คุณอาจจะมองไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะไปเพิ่มเติมตรงไหนราคามันขึ้นมายังไงไหมคะแบบคือขึ้นมาก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ราคาที่ว่าคิดว่าถ้าเอาไฟฟ้าบวกกับกันชงแบบเบื้องต้นนะมันก็5บาทกว่าก็ประมาณตรงนี้ 5-6 บาทอย่างเงี้ยแหละแต่ว่ากันชงเนี่ยผมว่าอย่างน้อยก็ 2-3 ปีแรกอาจจะดูแล้วมันยังมีโอกาสเพราะว่าใครเขามาก่อนไงครับก็ไม่ได้มาหลังใครอะไรเงี้ยแล้วก้อนที่2ก็คือไอ้เรื่องซิงเกอร์เนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็น่าจะบวกให้เขาได้เป็นมันร่วมบาทนึงนะเพราะฉะนั้นเอาภาษาง่ายๆก็คือผมว่าบวกไปบวกมาก็อย่างน้อยก็เลข7อ่ะโอ้โหก็ยังมีอัพไซด์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้อย่าคิดว่าอย่าไปยึดติดดีกว่าผมจะต้องหนีอย่าไปยึดติดกับภาพเดิมว่าเฮ้ยเขาเป็นอีก่อสร้างเขาเป็นอะไรอ่ะผลิตถ้วยลูกถ้วยไฟฟ้าเนี่ยมันน้ำโบราณแล้วครับอันนั้นโอ้ลูกถ้วยไฟฟ้านี่ก่อนมากเลยก่อนช่วงเขาเข้าตลาดนู่นใช่ตอนนั้น2บาทอ่ะไม่เขายังทำอยู่ใช่ใช่แต่ก่อนมากเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ตัวแรกเลยผมก็คิดว่าตัวนี้แหละขึ้นมาแล้วก็ผมคิดว่ามันยังมีโอกาสไปต่อนะครับแล้วอันนี้ผมว่ามันเพิ่งเบรกไฮด้วยใช่ไหมคุณเอกครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เป็นหุ้นไร้แนวต้านเหมือนกันนะ